ผ่านไปสองปีที่เธอมาหาเธอเขาบอกว่าพ่อแม่เธอพาไปขาดเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจไปขายตัวอยู่สมัยปูที่ตั้งตารอให้เธอกลับคืนมาไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เข็นเป็นไรทิ้งความเชื่อค่านิยมของคนเก่าล้าสมัยปลูกข้าวยังพอได้ผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียง15ปีแต่แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกลั้นกลืนและอดทนThank you.